ก่อนผมลง300 ตัวครับผม300 ตัวครับผมแล้วทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้อ่ะครับผมแล้วก็คิดว่าคำนวณต้นทุนต่อหน่วยว่าเป็ด300 ตัวเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้สัก280 ฟอง170 ฟองอะไรประมาณนี้คิดว่านะวันหนึ่งจะได้สัก9 แผง9 แผงวันหนึ่งก็ได้ประมาณ9 แผงคิดว่าขายส่งแผงละ100วันละ900วันละ900สบายสบายแล้วเนาะอยู่ได้แล้วเช้ามาเก็บไข่ครับผม9 แผงครับ9 แผง10 แผงครับผมสบายสบายแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันเย็นสบายดีบ่ฝนตกขึ้นเนี่ยโอ้เก็บไข่เป็ดโอ้เป็ดก็จะไข่อย่างนี้เลยครับไข่ทิ้งไข่ขว้างเลยครับนี่ว่ามาเก็บไข่เป็ดกันก่อนครับโอ้นี่โอ้ตรงนู้นเยอะแยะเลยเดือดต้องตามหาอ๋อนี่เรื่องความสุขเลยนะครับภารกิจไอตอนเช้านี่ก็จะเดินเก็บไข่เป็ดเนาะครับผมเดินตามหาดีกว่าไอ้นี่ไม่ได้ทำที่ให้เขาไข่อ่ะครับหรือว่าก็ทำแต่เขาไม่ไข่เขาเป็นเขารักอิสระเขาดื้อดื้อนะครับคุณแพทย์เลี้ยงเป็ดไว้ทั้งหมดกี่ตัวครับนี่อ๋อตอนนี้ผมเหลือเป็ดอยู่35 ตัวครับผมเลี้ยงอยู่35 ตัวครับผมครับเหลือดีกว่าฮะเหลือ35 ตัวครับผมทำไมพูดคำว่าเหลือครับผมแต่ก่อนผมเลี้ยงเยอะกว่านี้ครับก่อนผมลง300 ตัวครับผมสวัสดีครับผมนายอนุสรสมัครนินชื่อเล่นแพทนะครับเป็นหนุ่มโรงงานมาทำเกษตรเพราะว่าเบื่อชีวิตโรงงานวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดพันไข่แล้วก็ทำเกษตรแบบโลกสวยครับผม300 ตัวครับผมแล้วทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้อ่ะครับผมแล้วก็คิดว่าคำนวณต้นทุนต่อหน่วยว่าเป็ด300 ตัวเนี่ยวันหนึ่งก็จะได้สัก280 ฟอง170 ฟองอะไรประมาณนี้270 ฟองนี่กี่แผงนะประมาณก็9 แผงคิดว่านะวันหนึ่งจะได้สัก9 แผง9 แผงวันหนึ่งก็ได้ประมาณคิดไว้ว่าขายส่งแผงละ100วันละ900วันละ900สบายสบายแล้วเนาะอยู่ได้ละเช้ามาเก็บไข่ครับผม9 แผงครับ9 แผง10 แผงครับผมสบายสบายแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันกินไม่อิ่มเป็ดมันกินไม่อิ่มคำนวณจากต้นทุนเราที่ว่าเอาไปซื้อห้ออาหารน่ะลืมคิดตรงนี้ครับมันจะกินวันละ2 กระสอบเลยกระสอบละ500ตอนมันโตขึ้นจะไข่เนี่ยมันจะกินเยอะครับผมครับตอนสร้างรังไข่สร้างอะไรมันจะกินเยอะกว่าเก่าซึ่ง2 กระสอบนี้ก็เป็นวันละ1,000กว่าจะได้ขายไข่นี่หมดไป หมดไปวันละ1,000หมดไปวันละ1,000ครับเยอะแล้วขายไข่ถ้าได้ตามจำนวนตามเป้าของเราขายได้แค่วันละ900วันละ900ทีนี้ไอ้วันละ1,000นี่ก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราจะทำให้มันเหลือวันละกระสอบทีนี้เราจะไปหาไอ้อาหารลดต้นทุนอย่างอื่นครับถ้าใช้แต่หัวอาหารอย่างเดียวเนี่ยคือ2 กระสอบแน่นอนทีนี้ไปหาลำหาเศษอาหารตามร้านค้าตามไอ้โรงเรียนที่เขาเด็กกินเหลือนะครับครับแล้วก็มาเอามาใส่กับอาหารเราที่ผสมให้เป็ดกินบางวันมันก็หาไม่ทันบางวันมันก็ไม่มีก็ต้นกงเงินกล้วยเนี่ยครับเอาซอยให้มันกินจนหมดป่าเห็นเขาทำในเห็นเขาทำแบบในเพจในอะไรนะมันเราทำอย่างนี้นะว่ารอดแน่นอนลงทุนขุดสระอะไรให้เป็ดลอยนุ่งลอยน้ำนะครับลอง300 ตัวก่อนเว้ยอย่างน้อยๆก็หาอาหารสอบนึงแล้วก็หาเศษอาหารมาใส่500อย่างน้อยก็เหลือ400แล้ววันนึงก็อยู่ได้400ครับแต่ก่อนทำงานโรงงานไงอ๋อครับผมต้องตามหาไข่เขาจะซ่อนไข่เข้าไว้แล้วตอนนี้เลี้ยงเหลืออยู่30เท่าไหร่ครับ35 ตัวครับผม35 ตัวแล้ววันนึงเก็บไข่ได้เท่าไหร่ครับนี่ก็อย่างช่วงนี้ก็สัก31-32 ฟองได้อยู่ช่วงเขาผัดขนไปแล้วอช่วงเขาผัดขนก็ทยอยไข่ก็วันละ20 ฟอง21 ฟองครับครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตัวเนาะ30-31 ฟองเนี่ยน่าได้อยู่ครับนี่ก็ยิ่งอากาศร้อนๆเขาเครียดนี่ก็ไม่ไข่แล้วตอนเริ่มต้นเลี้ยงนี่ครับเลี้ยงจากลูกเล็กเลยอ่ะครับตัวเล็กเลยอ่ะครับ
ซื้อตัวเล็กๆตัวละ35 บาทครับซื้อตามที่เขาลงขายตาม Facebook ครับครับตัวละ35 บาทครับเลี้ยงกี่เดือนครับมันถึงจะไข่ครับผมเลี้ยงแบบก็กึ่งๆธรรมชาติเนาะไม่ได้เร่งอาหารแต่ที่แบบใช้ต้นกงต้นกล้วยอาหารแบบตามมีตามเกิดบ้างก็5เดือนกว่า5เดือนกว่า5เดือนกว่าค่อยเริ่มเห็นไข่แล้วครับผมแล้วถ้าเขาไข่แล้วเนี่ยเขาโตเต็มวัยเขาจะไข่เนาะมันก็น่าจะเก็บไข่ได้อีกประมาณสัก2ปีถึงไหมครับผม2ปีนี่ก็จะนี่ก็2ปีแล้วครับเข้า2ปีแล้วเนี่ยครับแล้วก็ยังไข่อ๋อก็ถือว่ามันก็ให้ไข่ได้ดีเนาะถ้าอาหารถึงเนาะครับถ้าอาหารถึงนี่เลี้ยงน้อยๆเนี่ยอาหารเราถึงเราก็รู้จักคนเยอะเนาะครับเราก็หามีคนคนนี้แนะนำว่ามีเศษอาหารตรงนี้เหลือเราก็ไปหามันอาหารมันเพียงพออืมแล้วทุกวันนี้คุณแพทเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับมีสูตรการให้อาหารยังไงบ้างครับผมจะตอนเช้าๆนี่ผมยังหาเศษอาหารไม่ได้เนาะครับอาหารไก่ไข่2ขันขันละประมาณ1กิโลครับแล้วก็ลำ2ขันผมมีนี่ครับมะม่วงสุกอะไรที่มันหล่นมะละกอสุกอะไรตามได้ตามสวนนี่ผมก็เอาหามาซอยหั่นๆใส่หอยที่ว่ามันอยู่ตามริมน้ำริมห้วยผมก็หามาถ้าหาได้นะผมก็หามาใส่ให้มันเพิ่มแคลเซียมในเปลือกหอยนะครับมีโปรตีนมีแคลเซียมครับก็คือตอนเช้าก็จะให้อย่างนั้นนะครับครับผมตอนเย็นนี่จะไปหาขอเศษอาหารจากร้านค้าบางทีก็ไปล้างจานเพื่อเขาบ้างครับผมเพื่อจะไปขอเศษอาหารมาเนาะครับเราไม่ได้ไปขอเฉยแล้วอายเขาครับล้างจานช่วยบ้างครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณแพทย์นะครับฝากถึงเกษตรกรที่รักในการเกษตรแล้วอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับคุณเริ่มต้นยังไงบ้างครับต้องแบบอย่าพึ่งไปเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นได้รับรู้มาครับต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนลองศึกษาจากน้อยๆก่อนดีที่สุดครับอย่างมีพื้นที่แล้วก็เรารักทางนี้จริงๆนะแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆสังเกตแล้วทําให้มันดีที่สุดก่อนน้อยๆครับแล้วค่อยขยายไปอย่าพึ่งไปเอาทุนทั้งหมดมาตู้มคิดว่ามันได้แน่นอนไม่เขายังได้เลยนี่อย่าโลกสวยอย่าโลกสวยล้มแล้วมันลุกยากครับเศรษฐกิจทุกวันนี้ล้มแล้วลุกยากมากในคลิปนี้นะครับครับผมก็ต้องขอบคุณคุณแพทย์มากเลยนะครับนะครับมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับว่าทําเกษตรอย่าโลกสวยนะครับครับก็เป็นเข้าไปดีกว่าครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ